ต่อไปใน,นข้อที่30ค่ะข้อที่30เนี่ยพูดถึงนะฮะแนวคิดของข้อความในเรื่องให้ข้อความเรามาอ่านและถามว่าคิดอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรนะฮะงั้นในข้อที่30เรา,าดูกันดีกว่าว่าเขามีแนวคิดอะไรกัน <S <S เขาพูดถึงการท่องเที่ยวะคะ่ะเพื่อการดูนกนะคะว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็มีตัวเลขทางเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยสูงขึ้นด้วย ประชาชนก็ทาไมคะที่อยู่ในพื้นที่ก็พลอยมีรายได้ไปด้วยอันประชาชนก็พลอยมีรายได้ไปด้วยบริษัททัวร์ก็เลยเอาจุดขายเนี้ยไปขายนักท่องเที่ยวให้ดูนกหายา,ยากหรือว่านกใกล้สูญพันธุ์อ่านะคะก็มีการขยายตัวของชุมชนนะอ่าเพราะฉะนั้นก็เข้าไปลุกล้ําพื้นที่สัตว์ป่าเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้น,หใหนกหายา,ยากและสัตว์ป่าลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว จนมีการตั้งคำถามว่าเราปักหมุดการอนุรักษ์เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นแนวคิดของข้อความนี้คืออะไรฮะต้องการจะทำไมเราเราดูนะเขาจบด้วยว่าเราปักหมุดอนุรักษ์เพื่ออะไรเป็นคำถามที่ต้องการให้คิดเขากระตุ้นให้เราคิดเพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี้มันไม่ต้องการคำตอบแต่มันเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดนะฮะว่า สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นแนวคิดของเรื่องนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะข้อหนึ่งนกใต้ศูนย์พานลดจำนวนลงโดยลำดับเป็นเรื่องธรรมดาไม่เพราะถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเขาคงไม่กระตุ้นให้เราคิดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ถูกไหมสองการท่องเที่ยวดูนกในเปรูเพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างชัดเจนเขาต้องการจะบอกไหว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไปดูนกเนี่ยเพิ่มรายได้อย่างชัดเจนมาก ถ้าเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ควรจะมาบอกว่าไงาการกระทําแบบนี้ไปลุกล้ำพื้นที่อาศัยถูกไหมและทำให้นกยิ่งลดจำนวนลงงั้นเขาไม่ควรจะพูดแบบนี้เพราะนี่นไม่ใช่แนวคิดของเรื่องแน่นอน 3. เปรูควรยอมลดรายได้ของประเทศที่มาจากการท่องเที่ยวดูนกหายากอ่ะเขาบอกไหม ก็ไม่ได้บอกนะฮะเขาไม่ได้บอกในเรื่องว่าเปรูควรจะต้องลดรายได้ตรงนี้ลงเนาะเพื่อให้อนุรักษ์นกเอาไว้ไม่ให้ถูกลุกล้ำพื้นที่ไม่ได้พูดแบบนี้แต่ให้คิดเอาเองว่าทำกันไปเพื่ออะไรถูกไหมแต่เขาไ,ได้สรุปบอกแบบนี้มาข้อ4การอนุรักษ์นกหายากมีความสำคัญมากกว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวดูนกเอออันนี้ดูเข้าท่าเพราะนั้นการอนุรักษ์นกน่าจะมีความสำคัญมากกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวไหม คือการท่องเที่ยว,วมีได้ดูได้แต่การอนุรักษ์ก็ต้องมีด้วยเหมือนกันแล้วสัดส่วนของการอนุรักษ์ควรจะมากกว่าการท่องเที่ยวอ่ะอันนี้ได้อยู่เพราะเขาถามเราว่าอนุรักษ์ไปเพื่ออะไรถูกไหมมีการท่องเที่ยวแล้วเราจะอนุรักษ์ไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อยู่ด้วยกันเราต้องอนุรักษ์มากกว่าให้คนมาเที่ยวเออข้อสนี่ดูดีฮะข้อ 5. การเติบโตทางเศรษฐกิจของเปรูเกิดขึ้นควบคู่ก,กับการเพิ่มรายได้ของประชาชน อันนี้กว้างมากเลยค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจเปรูการเพิ่มแรประชาชนมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแล้วก็อาจจะมีอุตสาหกรรมอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมายที่ทําให้ขยายเศรษฐกิจได้และประชาชนมีไรายได้แต่ในเรื่องนี้พูดเฉพาะเรื่องของการเที่ยวดูนกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสรุปแนวคิดแบบนี้ได้มันกว้างเกินไปสำหรับเรื่องเรื่องนี้เพราะนั้นข้อที่เข้าท่าที่สุดเลยก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ที่ต้องสําคัญกว่าการ ท่องเที่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นะคะ